True Digital Park ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนได้รับเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นพื้นที่จัดงานที่ยิ่งใหญ่อย่างงาน Hack Thailand เวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมทักษะคนรุ่นใหม่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยวันนี้มีคนสมัครเข้ามาประมาณ150กว่าทีมนะครับทีมละประมาณ5คนเพื่อมาแก้ไขปัญหาเพนพอยต์ของประเทศก็150กว่าทีมเนี่ยเวลาเขาฟอร์มแล้วก็จะมาแก้ไขปัญหาเพนพอยต์ของประเทศได้3เรื่องเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของทัวริซึมนะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องของอากิคัลเจอร์หรือเกษตรนะครับเรื่องที่3เป็นเรื่องของโลจิสติกสุดท้ายจะเหลือประมาณ10ทีมไฟนอลลิสต์ครับน้องเข้าใจว่าอีโคซิสเต็มของประเทศไทยของเด็กรุ่นใหม่ก็คือ True Digital Parkที่นี่มี environment ของ startup ที่เขาทำธุรกิจอยู่นะครับแล้วก็มีทาง corporate ที่เป็นทั้ง IT อยู่ด้วยนะครับคนที่เข้ามาเห็นที่นี่ก็จะเห็นบรรยากาศอีกหนึ่งบรรยากาศนะมีทั้ง startup มีทั้งสรรพสินค้ามีแต่งกินมีโรงแรมล้อมรอบนะครับแล้วก็มี corporate รายใหญ่ๆ environment นี้มันสร้างแรงบันดาลใจนะที่มองว่าสิ่งเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่เราเลือกว่าเราต้องมาที่นี่แล้วแหละ True Digital Park ครับ True Digital Parkมีพื้นที่จัดงานที่มีฟังก์ชันรองรับการจัดงานหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ระดมสมองพื้นที่ทำงานพื้นที่จัดกิจกรรมรวมถึงพื้นที่โซนภายนอกอาคารที่มีพื้นที่สีเขียวภายใต้บรรยากาศที่ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์พร้อมปลุกศักยภาพสู่ทุกความเป็นไปได้เช่นงานในวันนี้แฮกเกอร์ได้ใช้พื้นที่ Co-working Space แก้โจทย์24ชั่วโมงกันเลยครับเราต้องเรียนว่าการจัดให้กะไทยแลนด์เนี่ยครับเป็นการระดมสมองสร้างความคิดสร้างสิ่งใหม่ๆนะครับพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมเรื่องพวกนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับที่เจเนเรตให้เกิดไอเดียใหม่ๆนะครับน้องๆสามารถที่จะคิดนะครับแล้วก็สร้างแนวทางความคิดใหม่ๆได้จากพื้นที่ส่วนกลางนะครับเนื่องจากว่ามีของเล่นมากมายแล้วก็มีที่ให้รีแลกซ์นะครับส่วนที่2ก็คือหลังจากเบรนสตอร์มิ่งพวกนี้แล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปจัดสัมมนาประชุมนะครับในพื้นที่ปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กหรือห้องประชุมนะครับก็จะมีส่วนที่จะมีฟาซิลิตี้รองรับเรื่องพวกนี้นะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของการนำเสนอนะครับแล้วก็มีพื้นที่นำเสนอไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของสเตจนะครับไม่ว่าจะเป็นออดิโทเรียมหรือที่ที่เรายืนอยู่ปัจจุบันก็สามารถนำเสนอผลงานและสามารถที่จะดิสคัสแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่มันครบองค์ประกอบในการสร้างสรรค์นำไปปฏิบัติแล้วก็นำเสนอครบทั้งวงจรครับต้องเรียนว่าอย่างนี้นะฮะทูดิจิทัลพาร์คนอกจากสถานที่แล้วนะครับเราเป็นอีโคซิสเต็มหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าน้องๆที่มาที่นี่นอกจากการใช้สถานที่ที่ผมได้กล่าวมาแล้วเนี่ยยังมีโอกาสที่จะต่อยอดความคิดของเขาไปเป็นในรูปของบริษัทหลังจากน้องๆผลิตผลงานพวกนี้ออกมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาผลงานพวกนี้นำเสนอและดิจิทัลพาร์คเองสามารถต่อยอดความคิดและทำให้ฝันของน้องเป็นจริงในการที่จะสร้างบริษัทตั้งองค์กรหรือเป็นentrepreneurต่อไปในอนาคตอีกทั้ง True Digital Park นะครับยังตั้งอยู่ใจกลางย่านนวัตกรรมนะครับ Bangkok Cyber Tech District ซึ่งเป็นศูนย์กลางหลักในด้านดิจิทัลนะครับสถานที่ที่เรามีปัจจุบันเนี่ยเหมาะสมสำหรับการจัดงานเทคในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานแฮกกาธอนนะครับงานสัมมนาทางเทคนะครับและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยครับมาที่ True Digital Park นะครับเปิดประสบการณ์ดิจิทัลได้ทุกพื้นที่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีฟรี Wi-Fi ทั่วทุกพื้นที่การผ่านเข้าออกด้วยเฟซสแกนแดชบอร์ดและหุ่นยนต์นำทางมั่นใจกับมาตรฐานด้านสุขอนามัยพื้นที่ปลอดโปร่งไม่แออัดมีที่นั่งทำงานให้เลือกหลากหลายแบบและยังมีร้านค้าร้านอาหารมากมาย True Digital Park เป็นโครงการ Mixed Use แปลว่ามีที่พักอาศัยมีห้างแล้วก็มีออฟฟิศอยู่ในที่เดียวกันเพื่อคนที่อยากจัดงานก็แปลว่าเป็นที่ที่สะดวกสบายมากๆครับตอนไปนะครับแล้วก็อยากหายใจลึกๆเราก็มีบริเวณสีเขียวค่อนข้างใหญ่นะครับสามารถพาน้องหมาน้องแมวก็ได้แล้วก็นั้นก็เป็นจุดพิเศษนะครับที่ไม่เหมือนใครโครงการของเราก็เรื่องแรกก็คือคนที่มาในเซาท์สุขุมวิทเขาสามารถลงมาที่ BTS บุญวิถีครับแล้วก็มีสะพานเชื่อมที่ join ถึงโครงการของเราแล้วเวลาถึง on site ก็มีประมาณ 1,300 ที่เพื่อจอดรถนะครับคนที่อยากได้ EV charger ก็มีครบแปลว่ามาที่นี่ก็เป็นโครงการที่มาได้ง่ายครับ